สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันเสาร์นะครับ 11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับเราจะกลับมาพบกันนะครับกับรายการ NY Insider by Dr. O และของเพื่อนครับวันนี้ดร.โอครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เทมนกุลครับมาพร้อมกับน้องเอิร์ธครับครับสวัสดีครับผมเอิร์ธสอนันชูชัดครับครับผมก็จะเป็นโอกับเอิร์ธนะครับนะมาพูดคุยนะครับในรายการ NY Insider นะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากที่เราสองคนเนาะเอิร์ธเนาะนะที่เอิร์ธกับพี่คุยกันในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับนะก่อนที่เราจะพูดคุยในเชิงลึกนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่วันนี้มีโอกาสนะครับ crossover เนาะเอิร์ธเนาะมาเจอกับพวกเรานะครับผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุนะครับ FM 101.5 ในวันเสาร์แบบไม่ใช่หมุนคลื่นนะสมัยก่อนต้องหมุนคลื่นอันนี้ก็แบบกดอะไรเงี้ยเออนะกดแล้วมาเจอพวกเรานะช่องทางหนึ่งก็เรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปใน YouTube Channel นะครับแล้วก็พิมพ์ NY Insider เนี่ยแล้วแบบเฮ้ยไปรับฟังเนี่ยเรามีคอนเทนต์ที่จัดทำดำเนินการด้วยกันมากว่าเกือบ4ปีนะครับนะก็เรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำรายการเช่นเดียวกันรวมไปถึงอยากให้ดร.โอน้องเอิร์ธนะครับจริงๆมีพี่ต้นนะมีน้องต้นอีกคนหนึ่งนะฮะพูดคุยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนในมุมมองอะไรก็อินเตอร์แอคกับเราได้นะครับผ่าน Facebook Page นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเราครับโอเคครับก็เอิร์ธครับจริงๆแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะเอิร์ธมีโอกาสส่งไลน์อันนึงมาให้พี่ ใช่ไหมซึ่งมันอ่านแล้วมันก็ดูก็ตังแง่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอิร์ธเขาอินเรื่องนี้มากนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธเล่าให้ฟังดีกว่าครับส่งไลน์มาฮะเอิร์ธฮะก็วันสองวันนี้น่าจะได้ข่าวนะครับเรื่องมีการจับของละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นของก๊อปแบรนด์เนมเป็นอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเราควรจะทำให้ประเทศเราเนี่ยเข้มงวดกับการปราบปรามเรื่องพวกสิทธิทางปัญญาเนาะโปรเทคความคิดความอ่านของคนซึ่งจริงบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างขึ้นชื่อด้านนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเอาฟาไปสมัยเด็กๆก็ซอฟต์แวร์ผีเนาะอันนี้น่าจะทุกคนผมว่าน้อยมากที่ไม่เคยผ่านของเก๊ซอฟต์แวร์ผีซีดีเถื่อน5 แถม 1จำได้ยุคก่อนแบบซื้อไปเดินผ่านห้างส่งสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็จะแบบน้องๆเอาไหมเนี่ยของแท้เลยเนี่ยแผ่นปั๊มของแท้เลยคือมันจะแท้ได้ยังไงเออคือมันก็เป็นอะไรที่อยู่ในสังคมบ้านเรามานานนะครับครับซอฟเนี่ยอะไรอะไรช่างไทยก็แฮ็กได้หมดอะไรอะไรเราก็ลอกเรียนได้หมดนะครับจนมันมาถึงจุดที่มีแม้กระทั่งตลาดมือสองตลาดของเรียกว่าขนาดของก๊อปเลยแหละนะฮะเราก็จะเห็นอยู่ตามหลายๆมุมเมืองนะครับที่ใกล้ชายแดนหรืออะไรอย่างนี้ที่จะมีของทีนี้ตำรวจก็ไปจับมานะครับผมก็อ่านข่าวมาว่าโอ้โหท่านตำรวจท่านก็ไปได้ยึดมาปีที่แล้วน่าจะได้ประมาณ150 ล้านปีนี้ได้สัก70 ล้านอะไรนะครับในจังหวัดหนึ่งก็ปรากฏว่าท่านก็จัดการในการเอามาสูงนะครับแล้วก็จุดไฟมาเลยซึ่งผมเห็นภาพข่าวอันนี้แล้วผมค่อนข้างสะเทือนใจครับพี่โอคือเข้าใจนะฮะว่ามันเป็นการกำจัดของลิขสิทธิ์ซึ่งมันคงเป็นกฎหมายแล้วระหว่างประเทศข้ามชาติของการสมาคมองค์การการค้าสากลหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขากำหนดว่าเจอของลิขสิทธิ์ต้องทำลายทีนี้เนี่ยในมุมมองของคนที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็พอเห็นภาพอย่างนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยไม่ใช่ของผิดลิขสิทธิ์ที่ผมเห็นคือควันดำเออผมเห็นควันดำแบบเยอะมากโผล่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ฮะซึ่งอันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่ผู้ฟังผู้ชมนิดนึงว่าคนเขาคุยกันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นประเด็นเรื่องมี3 ประเด็นที่เจอนะครับประเด็นแรกคือเอ้ยทำไมไม่เอาไปบริจาคทำไมของต้องทำลายทำไมไม่เอาไปให้เด็กให้อะไรหรืออะไรต่างๆนานานะครับประเด็นที่2ก็คือบ้าเหรอเอาไปบริจาคไม่ได้นะมันเป็นของผิดลิขสิทธิ์มันต้องทำลายเท่านั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็คือเริ่มมีการมีเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจเนี่ย
แบบที่หนึ่งเนี่ยว่าเอาไปบริจาคเนี่ยอาจจะสักประมาณ 30% นะครับเสร็จแล้วจะเจอกลุ่มที่สองเนี่ยที่บอกว่าบริจาคไม่ได้เนี่ยเข้ามาทำลายโพสต์อันนั้นทิ้งนะครับด้วยการใส่ข้อมูลลงมาเนี่ยได้ประมาณสักประมาณสัก 60% นะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะไม่ถึง 5% ที่เหลือสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ผมก็เลยนะครับอยากมาชวนพี่โอคุยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับลองมองประเด็นเนี้ยว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยในมุมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับผมก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือขยะแบบนึงนะฮะมันก็คือของที่ผลิตแล้วใช้ไม่ได้หรือว่าของเสียจากอุตสาหกรรมแบบประเภทนึงหรือว่าเป็นของที่เป็นคอน sumer good หรือของ household ที่มันต้องทิ้งทำลายครับอันนี้เลยอยากมาชวนพี่โอคุยว่าครับเอ้ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วมันจะทำยังไงดีฮะในมุมมองที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่ครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยอันนี้เป็นประเด็นท้าทายมากเลยเอิร์ธนะฮะ จริงๆต้องตอบเอิร์ธนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดตามพวกเราไปด้วยเนาะน่าจะเป็นเรื่องราวที่จะสนุกสนานดีนะครับพี่คิดไว้4มุมเอิร์ธนะในความคิดพี่นะมุมที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนนะมันก็คงต้องย้อนไปดูตั้งแต่แหล่งกำเนิดนะครับของผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้นะว่าคิดในสองมิตินะหนึ่งก็คือแน่นอนแหละการที่มันผิดกฎหมายมันก็เป็นเรื่องไม่ดีหรอกนะครับแต่สองก็คือเราจะต้องคิดเหมือนกันนะว่าของที่มันเยอะแล้วมันผิดกฎหมายด้วยมีความเป็นแบรนด์เป็นอะไรพวกนี้มันมาจากการบริโภคที่เกินความจำเป็นของเราไหมถูกไหมทางเลยมันต้องคิดตั้งแต่ต้นทางเลยว่าสมมติคุณบอกว่าคุณมีเสื้อคุณมีไม่รู้ดิอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูว่าเราบ้าแบรนด์เรา มีการบริโภคที่มันยั่งยืน เป็นข้อแรกเลยหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าผลสุดท้ายถ้าเราไปมองเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีควันดำมีนู่นมีนี่แต่ถ้าเราไม่ย้อนกลับมามองตั้งแต่จุดแรกที่คือแหล่งกำเนิดของมันเนี่ยที่ว่ามันก็จะแก้จุดนี้ไม่ยั่งยืนนะอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับก็น่านะนะพี่ว่าประเด็นเนี้ยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในข้อ12นะก็คือเรื่องของ SCP ใช่นะครับ Sustainable Consumption and Production เพราะถ้ามันทำส่วนนี้เชื่อมโยงกันได้เนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของกฎหมายครับนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจ 60% ที่เขาพูดมาเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ถูกเขียนอยู่ในกฎหมายนะครับนะให้ข้อมูลอย่างนี้ละกันมันมีผลิตภัณฑ์ที่ออฟสเปคอีกเยอะเลยนะที่ต้องทำลายอย่างเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นผ้าอ้อมเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นมันเยอะมากแล้วมันมีผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบรนด์ต่างประเทศที่เขามีการ OEM มีจ้างผลิตในประเทศไทยนะครับที่ดำเนินการในลักษณะแบบนี้ถามว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยมีพาธเวย์อื่นๆไหมที่เท่าที่พี่จำได้พี่ว่ามีนะแต่ว่ามันเกิดปัญหาครับที่ตามมา 2-3 เรื่องที่1คือการโวยมีการบริจาคนำไปส่งต่อเนี่ยครับเอิร์ธท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบางทีพอเอาของที่ออฟสเปคไปบริจาคและออฟสเปคเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีมันหมดอายุมันกลายเป็นการสร้างแบรนดิ้งที่ไม่ดีใช่ไหมสร้างแบรนดิ้งที่ไม่ดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ใหญ่ผลสุดท้ายพอคุยซ้ายคุยขวาทำลายอย่างทำลายดีกว่าเอาออกไปมันก็เลยเป็น rule and regulation เป็นกฎระเบียบที่ทุกคนทำกันในเรื่องแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลามันทำลายเนี่ยมันดันมาทำลายในประเทศที่เป็นผู้ผลิตไงมันไม่ได้ไปทำลายในประเทศที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับมันก็น่าเสียดายนะครับอันที่สามครับมันมีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะมันอาจจะถึงเวลาที่เราควรจะต้องทำระบบบำบัดไหมยังไงระบบเผาเอ้ยเราก็ทำระบบเผาสิเพราะว่าอย่าลืมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเวลาเราเอาของกลางใช้คำว่าของกลางพวกนี้มาเผาเนี่ยข้างในมันมีพลาสติกนะข้างในมันมีปิโตรเคมีคอลเบฟอีกมหาศาลนะแล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าข้างในมันมีคลอไรด์เนี่ยเผามันก็เป็นไดออกซีนถูกไหมกรดและการมันจะเกิดเป็น
ด้วยนะครับแล้วเวลาเป็นไดออกซีนเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยที่ความเข้มข้นต่ำมากๆถูกไหมดังนั้นอีกจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจและมันน่าห่วงคือบางทีเราก็น่าสงสารนะกับพี่น้องตำรวจถูกไหมครับหรือคนที่ต้องทำงานเป็นคนไปเรียงอ่ะต้องเรียงเราจะคุ้นเคยกับการเอาพวกนี้มาเรียงเป็นคำว่ายาบ้าหรือเรียงใช่ไหมเรียงเสร็จแล้วยังไงก็ต้องมานั่งเผาๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นควันพิษอ่ะนี่พูดตรงๆมันก็เป็นโพลูชันมันถึงเวลาไหมที่เราบอกเอ้ยถ้าคุณจะเผามันก็ควรจะมีระบบการกำจัดการเผาการอะไรที่มันถูกหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไหมส่วนข้อสุดท้ายเอิร์ธอันนี้เดี๋ยวเราพี่ก็เลสก่อนเนาะเดี๋ยวเอิร์ธต่อนะข้อสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ยังมองนะว่าเออปัจจุบันเนี้ยเราน่าจะคิดถึงมิติของ CSR หรือ CSV ดีๆได้เพราะอะไรรู้ไหมเอิร์ธคือในอดีตเนี่ย เรื่องระบบ Data ระบบบาร์โค้ดระบบของ Learning อ่ะมันยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบันนี้ไม่ดีเท่ามันไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆคุณมี QR Code คุณมีแท็บอะไรเล็กๆน้อยๆมันใช้แทร็กอะไรพวกนี้ได้เกือบหมดแล้วมันแทร็กได้ตั้งแต่ถูกไหมตั้งแต่ Cradle to Grave อ่ะมันแท็กได้หมดดังนั้นมันอาจจะย้อนกลับไปแก้ปัญหาในเรื่องของ donation เรื่องการบริจาคที่เป็นจุดกำเนิดว่าทำไมมันต้องเผาได้พี่มอง4มุมนี้ใช่เออต่อเลยเชิญผมฟังพี่เล่าแล้วผมนึกถึงคำหนึ่งแต่ก่อนถ้ายาบ้าเป็นผู้เสพตายผู้คนขายติดคุกเนี่ยพี่ถูกอันนี้เราน่าจะแบบผู้เผาตายคนขายติดเผาป่วยไว้ผู้เผาป่วยนะครับผู้เผาป่วยอ่ะใช่ไหมคือมันคือผมก็คิดเหมือนพี่คือสงสารพี่คนนั้นแหละที่เขาต้องยืนแล้วก็ทำภาพข่าวแล้วก็นี่ยังดีมีโควิดเรายังใส่แมสเนาะถ้าสมัยก่อนก็คือบงโปร่งเลยนะฮะเอากันเต็มๆเลยก็สงสารในเรื่องของความปลอดภัยทางสุขภาพของทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับทีนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วผมก็พยายามเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการจัดการขยะในรูปแบบใหม่ๆเนาะซึ่งโอเคไปเผาเนี่ยผมว่ามันก็คงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมแหละที่จะเผาพวกวัสดุเป็นคอมโพสิตหรือมีพลาสติกมีปิโตรเคมีอยู่ในนั้นอันนี้เห็นด้วยนะครับแล้วผมว่าอันที่สองที่เราน่าคิดเนาะคือเราคงไปรียูสยากคือเหมือนกับเอาไปแจกเนี่ยผมคิดว่ามันคงคล้ายๆเขาว่าเหมือนเป็น reuse เนาะแต่ว่ามันอาจจะมีอีกอันนึงที่เป็นตระกูล R เหมือนกันเช่นเอาไปส่งไปลงรีไซเคิลให้มันถูกต้องได้ไหมนะครับคือมันก็เป็นการกำจัดประเภทหนึ่งเห็นว่าลงรีไซเคิลนั้นเขาอาจจะต้องเซอร์ติฟายว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณรับแล้วแอบไปขายนะคือคุณรับแล้วคุณต้องยัดลงท่อลงอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงเพื่อไปรีไซเคิลให้ถูกวิธีสุดท้ายออกมาก็กลายเป็นรอแมทอะไรสักอย่างนึงซึ่งแบรนด์นั้นนะครับอาจจะทำโปรเจกต์ร่วมกันก็ได้สมมติผมเป็นแบรนด์ A น้องผมรู้แบรนด์ A เนี่ยนิยมมากในประเทศนี้ที่จะมีประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีของลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วเจอแบรนด์ A เนี่ยมาคิดเงินได้คือมาเอาตังค์ได้นะคือช่วยสนับสนุนในการรีไซเคิลกับวงจรของที่มันผิดลิขสิทธิ์แทนที่บริษัทนั้นจะแค่ไล่จับเนาะหรือว่าช่างมันนะครับกลายเป็นว่าแบรนด์นั้นเนี่ยช่วยสนับสนุนในการรีไซเคิลของโลกใบนี้ด้วยนะฮะโดยเอาของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่คุณมาทำลายชื่อเสียงแบรนด์เอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ใหม่หรือสองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือน repurpose เนาะคือนึกถึงไอ้กระเป๋าไฟถ่านนะครับคือมันก็ไปเอาผ้าใบรถ10ล้อมาเนาะมาตัดเป็นกระเป๋าสวยงามผมก็นั่งคิดเชื่อมโยงนะไอ้ลายที่มันอยู่บนกระเป๋า10ล้อเนี่ยคือมันมีลิขสิทธิ์มันก็เป็นแบรนด์นะบางทีแต่ว่าเขาอ่ะเลือกตัดแบบมีดีไซน์ครับพี่คือเขาไม่ไปตัดตรงโลโก้มาใช้เขาไปเอาสีเหลืองสีแดงมาใช้เนาะอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นแบรนดิ้งเนี่ยก็เราก็รู้แหละเนี่ยมันน้ำอัดลมยี่ห้อเนี้ยมันใช่แต่มันตัดเอาเฉพาะตรงจุดมานะครับแล้วก็มาทำvalue added ให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็เป็นไปได้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะ repurpose มันได้โดยใช้creativity หรือ design เนี่ยเข้าไปจับมันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เอิร์ธมองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับพี่โอในเรื่องประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของ consumption นะครับซึ่งคำถามคือทำไมเนี่ยเรายังเสพติดเรื่องแบรนด์หรูหรูจากเมืองนอกอยู่ซึ่งผมว่าไม่ผิดนะคนมันก็มีสิทธิ์ในการจะซื้อยี่ห้อใดๆก็แล้วแต่ครั
ครับแต่อีกมุมมองนึงที่มันน่าจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจของเราได้คือเราก็ควรจะทำแบรนด์ในประเทศของเราเนี่ยให้มันมีราคามีคุณภาพมีดีไซน์เนี่ยที่มันสู้สูสีกันได้จนคนอาจจะไม่ต้องไปก๊อปแล้วถ้าใช้แบรนด์ไทยราคาดีของก็ดีนะครับทำไมเราถึงไม่เป็นเล่นต้นน้ำแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยเราก็อาจจะรู้ดีมานด์ในประเทศของเราเนี่ยอาจจะรู้ดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่เขาแค่ผลิตแล้วนำเข้ามาเรารู้คัสเตอร์รู้จักลูกค้าเราเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คนไม่ต้องไปหาของก๊อปมาใช้อ่ะผมเสิร์ฟไว้อย่างนี้พี่เยี่ยมเลยครับเอิร์ธมันเลยเป็นที่มาเอิร์ธแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมที่พี่พูดเรื่อง SCP Sustainable Consumption Production เป็นแหล่งกำเนิดข้อแรกแล้วฝันเนี่ยก็คือเชียร์เหมือนที่เอิร์ธพูดนั่นแหละคือถ้าเราสามารถสร้างแบรนด์ของไทย products ของไทยนะที่มันอยู่ในเนี้ยถึงแม้ทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับถ้ามันเกิดการก๊อปกันเกิดขึ้นนะเกิดออฟสเปคอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถแท็กได้ถูกไหมและสามารถปิดลูปทุกอย่างคล้ายๆกันที่เอิร์ธพูดมาเนี่ยวนกลับมาเป็นวัตถุดิบวนกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันคุณจะโดเนทคุณจะทำเป็น CSR หรือแม้กระทั่งมันอาจจะช่วยในการสร้างของเรื่องของ creating share value ใส่ดีไซน์ต่างๆได้อีกเยอะนะแล้วต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแหละครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามาตั้งฐานการผลิตหรืออะไรบางอย่างอยู่ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเขาก็ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพฐานทางชีวภาพนะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในประเทศเราตรงนี้เยอะแยะท่านต้องคิดภาพนะครับว่าการที่เราสร้างอุปกรณ์อันนี้ขึ้นมาสักอันนึงแล้วเราไปเผาทิ้งมันเล่นเนี่ยนะด้วยความมันผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มลพิษเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแค่การเสียชื่อเสียงนะแต่มันตามมาอีก2 อย่างคืออย่างที่1ก็คือมันคือต้นทุนทางสุขภาพของคนไทยทุกคนนะถูกไหมคุณเผาทิ้งคุณทำอะไรทิ้งพวกนี้เนี่ยมันก็สะสมแหละมันก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพส่วนอีกเรื่องนึงก็คือมันทำลายทรัพยากรน้ำพลังงานไฟฟ้าต้นไม้ใช่ไหมฐานชีวภาพต่างๆที่เราสามารถ allocate ส่วนเนี้ยนะไปใช้อย่างอื่นได้ครับมันอาจจะทำตรงนี้ดีๆมันอาจจะมาช่วยทดแทนเรื่องของราคาหมูราคานู่นนี่นั่นที่มันแพงได้เอิร์ธว่าไงเห็นด้วยเลยครับคือวันนี้เหมือนเรามองกันเป็นรถโบกี้รถไฟอ่ะคือเรามองปัญหาเป็นเหมือนโบกี้รถไฟเวลามีอะไรเอ้ยโบกี้นี้เหม็นโบกี้นี้สกปรกโบกี้นี้มีปัญหาจริงๆโบกี้รถไฟเนี่ยมันต่อกันเป็นขบวนมันถึงจะเป็นรถไฟก็คือเชนหนึ่งนั่นเองซึ่งเชนหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่มีประโยชน์ถ้าเรายังไม่เห็นรถแมปทั้งหมดว่าไอ้รถไฟคันนี้มันจะอยู่บนรางนี้แล้วมันวิ่งไปที่ไหนนะครับเพราะวันนี้ที่คนในบ้านเราหรือเคสอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเพราะว่าเรายังปฏิปต่อไอ้รางรถไฟการเดินทางของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับคือเรามองแค่ตู้นี้หมูมีไว้กินนะครับข้าวใช่ปลามีไว้กินน้ำมันมีไว้เติมรถเราดูกันสั้นๆแต่ถ้าเราลองเอามาต่อกันเนี่ยพอเอาหมูมาต่อกับน้ำมันมาต่อกับต้นไม้มาต่อกับหินมาต่อกับน้ำเนี่ยแล้วไปวางอยู่บนทางรถไฟซึ่งทางรถไฟอันเนี้ยมันก็อาจจะไปในจุดที่ลงเหวก็ได้ ถ้าเราวางทางมันผิดรถไฟมันไม่รู้หรอกมันก็ไปตามทางมันสุดท้ายมันอาจจะตกเหวตายหรืออีกอย่างนึงคือเราสร้างทางให้มันดีพามันไปในที่ที่มันเหมาะสมนะครับผมก็คิดว่าเนี่ยมันต่อยอดจากวีที่แล้วที่เราคุยกันพี่โอว่าไอ้ผู้ประกอบการยุคใหม่ๆเนี่ยมันควรมองอะไรนะครับผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรมองคือไม่ได้มองแล้วว่าเฮ้ยฉันเอาน้ำมันมาทำอันนี้ได้แล้วฉันขายแล้วจบไม่ใช่ว่าฉันเอาหมูมาเลี้ยงมันเชือดขายแล้วฉันจบนะครับเราต้องมองให้เห็นเป็นขบวนรถไฟอย่ามองแค่โบกี้แล้วต้องมองให้เห็นเส้นทางซึ่งถ้ามันเป็นผู้ประกอบการที่เห็นเส้นทางว่าเขากำลังพาไปสู่ดินแดนแห่งความยั่งยืนล่ะผมว่าบริบทในการคิดหรือการทำมันจะเป็นสิ่งเล็กๆอีกเรื่องนึงเลยใช่และนั่นแหละจุดที่น้องเอิร์ธพูดมานะฮะท่านผู้ฟังผู้ชมครับมันคือช่องว่างที่ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีนะครับสร้างอินโนเวชันและแน่นอน
มันสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้แวลูใหม่เพราะไม่มันคือแวลูใหม่เลยจริงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็เอาทรัพยากรเอาฐานชีวภาพของเรามาทำเหมือนเดิมแล้วก็ได้เป็นครึ่งกลางๆหรือผู้ตามตรงถูกไหมแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือควบคุมนะครับอะไรบางอย่างได้ทั้งที่ความจริงแล้วต้นทางเขาบอกว่าความหลากหลายทางชีวภาพกว่า 10% มันอยู่แถวๆประเทศเราแถวเนี้ยของโลกเลยนะถูกไหมแล้วถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมว่าขายข้าวเหมือนเดิมคือข้าวที่ท่านบริโภค1กิโลนะครับมันต้องการน้ำนะประมาณสัก1คิวอ่ะซึ่งจริงๆมันเยอะมากนะ1คิวคือ 1,000 ลิตรนะถูกไหมมันมหาศาลนะครับมันเลยเป็นที่มาเอิร์ธที่จริงๆอันนี้ขออนุญาตแชร์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ช่วงวันกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พี่ก็มีโอกาสไปมีส่วนร่วมนะครับสำคัญนะในการเปิดโครงการหนึ่งนะที่คณะวิศวะจุฬาเอิร์ธนะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าพายแน่พายในที่นี้คือต้องการ2ความหมายนะพายที่1ก็คือตัวเลขพายที่มันเป็นตัวเลขที่ไม่สิ้นสุดอีกอันนึงคือพายขนมพายที่แบบมันประกอบชิ้นกันมาแบ่งสรรปันส่วนกันได้นะครับโครงการพายตัวที่เนี้ยชื่อมันย่อมาจาก Platform of Innovative Engineering for Sustainability คือเราต้องการเอาทางคณะเขาก็ต้องการเอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่เรามีเนี่ยนะมาสร้างเป็นรายวิชามาสร้างเป็นโมดูลต่างๆนะแล้วก็เปิดในลักษณะที่เป็น lifelong learning คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งแน่นอนนะพอมันมีคีย์เวิร์ดคืออะไรคือคำว่าแพลตฟอร์มใช่ไหมเอิร์ธมีคำว่า innovative มีคำว่า engineering แล้วก็มีคำว่า sustainability ทำอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนดังนั้นมันก็เป็นคำตอบเหมือนกันนะมันก็เป็นคำตอบว่าในอดีตเนี่ยเราเอาเทคโนโลยี innovation R&D ทำเพื่อเพิ่ม productivity แต่จริงๆเราจะชวนทุกคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มนี้คิดต่อว่าแล้ว beyond productivity คืออะไรวะถูกไหมถูกไหม beyond productivity beyond BC ratio อะไรอะไรไปต่อได้มันคืออันนี้ต้องเก็บไว้ที่คุยกันที่ข่าวหน้าต่อถูกต้องที่หน้าตื่นเต้นนะครับนะครับเป็นพี่ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ beyond เพราะว่าตอนนี้ beyond productivity นะครับเลยอยากฝากท่านผู้ฟังผู้ชมครับลองเข้าไป follow up นะครับเราก็มีการพี่ก็เป็นร่วมในการแถลงข่าวนะครับเปิดตัวพายตัวนี้แหละนะครับก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวดร.โอน่าจะแชร์ไปในเพจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเราหรือเข้ามาที่เพจคณะวิศวะจุฬาได้นะครับลองมาดูเพราะตอนนี้เปิดตัวเร็วๆ3โมดูลเอิร์ธนะโมดูลที่1เนี่ยนะเป็นเรื่องของ Machine Learning IoT ถามว่า Machine Learning IoT เพื่ออะไรก็เพื่อเอา data เอา machine learning พวกนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนถูกไหมอาจจะมีกรณีศึกษาเรื่อง sensor for all เรื่องฝุ่นนะพวกนี้ก็เรียนเชิญอันนี้โมดูลที่1โมดูลที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของ environmental trend innovation นะเห็นไหมเอิร์ธเดี๋ยวน้องเอิร์ธก็น่าจะมาเป็นหนึ่งใน guest speaker นะที่อยู่ในโมดูลตัวนี้ของพี่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องบริหารจัดการน้ำอันนี้อยู่ในโมดูลที่2โมดูลที่3อันนี้เอิร์ธก็เกี่ยวข้องโดยตรงเหมือนกันเรื่องของ EV เอิร์ธโอ้ครับมันเป็นการมองว่ามันจะปลุกอนาคตหรือปลุกอนาคตมองสู่อนาคตเนี่ยเรื่องของ EV ได้อย่างไรคือถ้าทุกท่านมอง3โมดูลนี้นะครับมองแอสเทคในอดีตประมาณ 5-10 ปีที่แล้วทุกคนก็คิดเรียน EV เพื่อสร้าง EV ถูกมั้ยเรียน Machine Learning IoT เพื่อไปสร้างอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเราจะชวนทุกคนเนี่ยมองในอีกมุมหนึ่งว่าไอ้พายตัวเนี้ยแล้วทำทั้งหมดเนี้ยมันเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนนะครับของประเทศได้อย่างไรนะดังนั้นวันเสาร์หน้าใช่ไหมเอิร์ธเรามาคุยกันเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเราต้องลากพี่ต้นของเรามาคุยด้วยนะ Beyond อะไรนะ Beyond productivity เอ้ยพี่ว่าน่าสนใจ Beyond productivity บางทีเรามักจะคิดกันแค่นี้เนาะเอาละครับเอิร์ธครับเราเหลือ1นาทีครับรบกวนเอิร์ธปิดรายการนะและเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาเป็นแฟนประจำเราต่อเชิญเลยครับเอิร์ธเหมือนเรียกคะแนนเสียงเลยนะพี่ครับเลือกตั้งซ่อมก็ผมว่าก็อย่างที่พี่โอพูดตอนแรกครับเราก็เดินทางกันมาจับ4ปีแล้วนะครับของรายการนี้แล้วก็ผมว่าเรื่องราวที่เราพูดเนี่ยมันก็มีหลากหลายครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยมันมีส่วนร่วมกับพวกเราด้วยนะครับในช่องทางต่าง
เพื่อที่จะเราจะได้ค้นหาประเด็นนะครับอื่นๆใหม่ๆที่บางอาจจะเป็นคำถามในใจของใครบางคนนะครับแล้วเราเนี่ยก็เป็นส่วนผสมผสานเนาะพี่โอก็เป็นทางวิชาการครับพี่ต้นก็มีด้านประวัติศาสตร์มีเรื่องราวอะไรมากมายที่มันลิงก์กันได้ส่วนผมก็หาอะไรเพลินๆนวัตกรรมเทคโนโลยีหรืออะไรมาเชื่อมโยงกันแล้วผมเชื่อว่าการต่อยอดเนี่ยครับมันก็จะพาเราไปสู่จุดใหม่เสมอนะครับก็ฝากนะครับมาติดตามกันเยอะๆในปีใหม่นี้นะครับ2565ครับพี่ครับผมโอเคครับแหมเป็นการปิดรายการที่สวยงามครบถ้วนมากครับพบกับพวกเราได้ใหม่โอต้นเอิร์ธนะครับรายการ NY Insider ทางสถานีวิทยุจุฬาทุกวันเสาร์ 11:30 น.วันนี้เรา2คนลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ